สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุทินสู่หกบิ๊กป้อมท้าทายตั้งใจล่อเป้าฝ่ายค้านยอมถูกด่าเพื่อรักษาหน้าบิ๊กตู่น้องรักนายสุทินวรรณบวรอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสสังกัดสำนักข่าวเอพีเจ้าของฉายานักข่าวสายโจรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุใจความว่าท้าทายหรือตั้งใจล่อเป้าเห็นภาพหน้าหนึ่งไทยโพสต์ที่มีรองนายกนั่งหัวโต๊ะจิบกาแฟกับสสพปชรระหว่างการประชุมพักที่อำเภอวังน้ำเขียวแล้วให้รู้สึกว่าลุงป้อมตั้งใจล่อเป้าให้ฝ่ายค้านโจมตีระหว่างอภิปรายในสภาหรือไม่ลุงป้อมเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อซึ่งมีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้แต่ไปนั่งลอยหน้าลอยตาจิบกาแฟกับสสพักรัฐบาลในรีสอร์ทที่มีข้อครหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติรีสอร์ทที่ถูกเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ระงับการเปิดบริการระหว่างดำเนินคดีแต่เจ้าของกิจการไม่นำพาท้าทายกฎหมายที่สำคัญและตลกร้ายโต๊ะที่ลุงป้อมนั่งจิบกาแฟทำมาจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่จากต้นไม้ที่ใหญ่กว่า10คนโอบแผ่นไม้ขนาดนี้ต้องมาจากป่าสงวนที่มีอายุไม่น้อยกว่า100ปีคนที่นำไม้ขนาดนี้มาประดับบารมีได้ต้องถือว่ายิ่งใหญ่มากบารมีมีอิทธิพลสมควรไหมที่ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่าไปนั่งลอยหน้าลอยตาจิบกาแฟบนแผ่นไม้โบราณนี่ยังไม่พูดถึงรีสอร์ทที่มีปัญหาบุกรุกป่ามีปัญหาทางกฎหมายคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมกันบ้างไหมประกอบข่าวที่หนังสือพิมพ์วิทยุทีวีประคมข่าวว่ารองนายกนั่งเฮลิคอปเตอร์ของทางการไปร่วมจิบกาแฟที่รีสอร์ทเต็มไปด้วยข้อครหานี้ทำให้เข้าใจได้ว่าท่านจงใจท้าทายหรือไม่ก็ล่อเป้าคือล่อเป้าให้ฝ่ายค้านเป็นประเด็นอื่นๆที่สำคัญกว่ามาอภิปรายโจมตีประเด็นนี้เพื่อให้หมดเวลาอภิปรายในสภาโดยไม่ระคายนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นการล่อเป้าเบี่ยงประเด็นถือว่าลุงป้อมเสียสละอย่างใหญ่หลวงที่ยอมให้ตัวเองถูกด่าเพื่อรักษาหน้าน้องรักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ